วัดนี้เราไม่ปฏิบัติตามความรู้ความเห็นความต้องการของคนแต่เราปฏิบัติเพื่อหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพื่อประชาชนทั้งแผ่นดินเพื่ออาศัยศาสนาอันเป็นที่ราบรื่นดีงามซึ่งเกิดจากการประพฤติปฏิบัติของพระเนนด้วยดีแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สนใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ใดให้นอกเนื้อจากธรรมจากวินัยจากหลักศาสนาไปหากว่าเราได้โอนเอ็นไปตามความรู้ความเห็นของคนหมู่มากซึ่งหาประมาณไม่ได้แล้ววัดนี้ก็จะหาประมาณไม่ได้วัดไหนก็หาเขตหาแดนหาประมาณไม่ได้ก็กลายเป็นวัดไม่มีเขตมีแดนไม่มีกฎเกณฑ์ไปเลยทีนี้ผู้หาของดีก็คือคนฉลาดจะหาของดีไว้ยึดเหนี่ยวน้ำใจพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็หาไม่เจอเพราะมีแต่สิ่งเหลวไหลเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนนเต็มไปหมดทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าวัดไม่วัดโลกเลยพระเคร้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาสาระสำคัญไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องแยกแยะว่าศาสนากับโลกแม้อยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันพระเนนวัดวาอาวาสศาสนาอยู่ในวัดของบ้านก็ไม่เหมือนบ้านคนมาเกี่ยวข้องก็ไม่เหมือนคนต้องเหมือนวัดเหมือนพระเหมือนธรรมวินัยอยู่เสมอหลักนี้เป็นหลักสำคัญที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของคนที่มีความเฉลียวฉลาดหาหลักความจริงไว้เป็นที่สักการะบูชาหรือเป็นขวัญใจได้เราคิดในแง่นี้มากยิ่งกว่าแง่อื่นแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ศาสดา ก็ทรงคิดในแง่นี้เหมือนกันดังจะเห็นได้ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่โดยเฉพาะกับพระนาคิตะเป็นต้นเวลามีประชาชนศรัทธาส่งเสียงเอิกกระเริกเฮฮาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับสั่งว่าใครเสียงยุ่งเหยิงวุ่นวายกันมานั้นเหมือนกันกับชาวประมงเขาแย่งปลากันเราไม่ประสงค์สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการทำลายศาสนาศาสนาเป็นสิ่งที่รักษาไว้สำหรับโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดที่รักษาไว้แล้วด้วยดีเป็นเครื่องอาบดื่มใช้สอยแก่ประชาชนทั่วไปได้ด้วยความสะดวกสบายศาสนาก็เป็นเช่นนั้นจึงไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามารบกวนทำศาสนาให้ฝุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปนี่คือพระพุทธพจน์ที่ทรงแสดงกับพระนาคิตะจากนั้นก็สั่งให้พระนาคิตะไปบอกเขาให้กลับไปเสียเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเกี่ยวข้องกับพระซึ่งท่านหาความสงบสงัดเวลาอื่นมีถมไปเวลานี้ท่านต้องการความสงัดนี่หลักเป็นตัวอย่างของศาสดาเราไม่ใช่จะคุกคีตีโมงกับประชาชนญาติโยมไม่มีเหตุมีผลไม่มีกฎมีเกณฑ์ใครกล้าเข้ามาวัดก็ว่าเขาเริ่มใสศรัทธาอารมณ์ผ่อนผันไปจนลืมเนื้อลืมตัวกลายเป็นการทำลายตนเองและวัดวาศาสนาให้เสียไปวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นตมเป็นโคลนไปหมดทั้งชาววัดชาวบ้านหาที่ยึดเป็นหลักเกณฑ์ไม่ได้
ด้วยเห็นนี้เราทุกคนผู้บวชในพระศาสนาจงสำนึกในข้อนี้ไว้ให้มากอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่าเนื้อธรรมเหนือวินัยอันเป็นหลักใหญ่สำหรับรวมจิตใจประชาชนให้ได้รับความร่มเย็นถ้าหลักธรรมหลักวินัยได้ขาดหรือด้อยไปเสียประโยชน์ของประชาชนที่จะพึงได้รับก็ต้องด้อยไปตามจนถึงกับหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ทั้งที่ศาสนามีเต็มคัมภีร์ไบรานมีอยู่ทุกแห่งทุกหนพระไตรปิฎกไม่อดไม่อั้นเต็มอยู่ทุกวัดทุกวาแต่สาระสำคัญที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้ประชาชนทั้งหลายได้รับความเชื่อความนำสายยึดเป็นหลักจิตหลักใจไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นสิริมงคลแก่ตนนั้นไม่มีทั้งที่ศาสนายังมีอยู่เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเวลานี้หลักใหญ่ที่จะทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเป็นสักขีพยานแก่ประชาชนผู้เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดก็คือพระเนรถ้าพระเนรได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแลคือผู้รักษาไว้ซึ่งแบบฉบับอันดีงามแห่งพระศาสนาและหลักธรรมวินัยเขาจะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะคนในโลกนี้คนฉลาดยังมีอยู่มากคนโง่หาประมาณไม่ได้เมื่อถูกต้องตามใจเขาเขาก็ชมเชยการชมเชยนั้นก็ชมเชยแบบความโง่ของเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่พอใจก็ตำหนิติเตียนความตำหนิติเตียนนั้นก็ไม่เกิดแก่ไม่เกิดประโยชน์แก่ทั้งเขาและเราด้วยแต่ผู้เฉลียวฉลาดชมเชยยังได้เป็นหลักจิตหลักใจแก่เขาด้วยยังเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายชมเชยพระสงฆ์ก็ชมเชยด้วยหลักความจริงเป็นเนื้อนาบุญของเขาได้ด้วยเขาก็ได้รับประโยชน์ด้วยด้วยเหตุนี้เราผู้ปฏิบัติพึงตระหนักในข้อนี้ให้ดีไปที่ไหนอย่าลืมเนื้อลืมตัวว่าตนเป็นนักปฏิบัติเป็นองค์แทนพระศาสดาในการดำเนินพระศาสนาและประกาศศาสนาด้วยการปฏิบัติของตนเองโดยไม่ถึงกับต้องประกาศสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจในอัตในธรรมโดยถ่ายเดียวแม้เพียงข้อวัดปฏิบัติที่ตนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็เป็นทัศนียภาพอันดีงามให้ประชาชนได้เกิดความเชื่อความสงสัยเพราะการได้เห็นได้ยินของตนอยู่แล้วยิ่งมีการแสดงอัตธรรมให้ถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการประกาศศาสนาโดยถูกต้องดีงามให้สาธุชนได้กับยึดเป็นหลักใจศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับอยู่ที่ใดไปที่ใดอย่าลืมหลักสำคัญคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักงานสำคัญของพระนี่แหละคือหลักงานสำคัญของพระเราทุกรูปที่เป็นสากยบุตรพุทธชินนโรธปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตเป็นอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นอยู่เพียงโฟนผมโคนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองเท่านั้นอันนั้นใครทำเอาก็ได้สำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนศีลพยายามระมัดระวังรักษาอย่าให้ขาดให้ด่างให้คล้อยมีความระเวียงระวังอยู่ทุกอิริยาบถ ด้วยสติปัญญาของเราอะไรจะขาดตกบกพร่องไปก็ตามศีลอย่าให้ขาดตกบกพร่องเพราะเป็นสมบัติอันสำคัญของตนเองประจำกับเพศของตนหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับศีลของตนโดยแท้ส
มาธิที่ยังไม่เกิดก็พยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจฝ่าฝืนทรมานจิตใจตัวพยศเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้เข้าสู่เงื้อมือของความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นความคะนองของใจอันนั้นให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจนี่ก็เป็นสมาธิสมบัติสำหรับพระเราปัญญาคือความฉลาดปัญญาจะใช้ได้ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อไม่ว่ากิจการภายนอกภายในให้นำปัญญาออกใช้เสมอยิ่งเข้าสู่ภายในคือการพิจารณากิเลสอาสวะประเภทต่างๆด้วยแล้วปัญญายิ่งเป็นของสำคัญมากปัญญากับสตินี่แยกกันไม่ออกจะต้องทำหน้าที่ไปพร้อมๆกันสติเป็นผู้ควบคุมงานคือปัญญากำลังทำงานหากสติได้เผลอไปเมื่อไหร่งานนั้นก็ไม่สำเร็จเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นธรรมจำเป็นที่จะต้องแนบนำในงานของตนอยู่เสมอนี่คืองานของพระให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจและออกพรรษานี้ต่างองค์ก็จะต้องพัดพรากจากกันไปโดยหลักคติธรรมดาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาห้ามไม่อยู่เพราะเป็นคติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่แม้ตัวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่กับท่านทั้งหลายไปนานเพียงเท่าไหร่เพราะอยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังเหมือนกันในขณะที่อยู่ด้วยกันพึงตั้งใจสำเนียกศึกษาให้ถึงใจสมกับเรามาประพฤติปฏิบัติคำว่าปัญญาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือการพิจารณาคลี่คลายดูส่วนต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในรูปส่วนมากก็เป็นรูปหญิงในหลักธรรมท่านกล่าวว่าไม่มีอันใดที่จะเป็นข้าศึกแก่เพศสมณะเรายิ่งกว่ารูปหญิงเสียงหญิงกลิ่นหญิงรสของหญิงเครื่องสัมผัสถูกต้องของหญิงนี้เป็นเอกที่จะให้เป็นโทษเป็นภัยแก่สมณะเราให้พึงสังรวมระวังให้มากยิ่งกว่าการสังรวมระวังอย่างอื่นสติปัญญาก็ให้คลี่คลายจุดที่สำคัญนี้มากยิ่งกว่าคลี่คลายจิตการงานอย่างอื่นรูปก็แยกแยะดูให้เห็นชัดเจนคำว่ารูปหญิงนั้นให้ชื่อว่าหญิงความจริงแล้วไม่ใช่หญิงเป็นรูปธรรมดาเหมือนเราท่านมีหนังหุ้มห่อทั่วสารพางร่างกายเข้าไปภายในก็มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีกระดูกเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกด้วยกันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาการใดที่ผิดแปลกจากรูปของเราไปเลยเป็นแต่เพียงว่าความสำคัญของใจนั้นมันว่าเป็นหญิงความว่าเป็นหญิงนั้นมันสลัดลงไปภายในจิตใจอย่างลึกซึ้งด้วยความสำคัญของตนแต่ไม่ใช่เป็นความจริงเป็นความสำคัญต่างหากเสียงก็เหมือนกันเสียงก็เป็นเสียงธรรมดาแต่เราหมายไปว่าเป็นเสียงหญิงเพราะฉะนั้นจึงทิ่มแทงเข้าหัวใจบุรุษเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชอย่างลึกซึ้งและแทงทะลุเข้าไปจนลืมเนื้อลืมตัวกลิ่นก็กลิ่นธรรมดาเหมือนเราเนี่ยก็เพราะเป็นกลิ่นคน
ถึงจะน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรมาปะมาชโลมก็เป็นกลิ่นของอันนั้นต่างหากไม่ใช่กลิ่นของหญิงแท้แยกแยะออกดูให้ดีรสก็เพียงความสัมผัสกันการสัมผัสก็ไม่หิบเห็นผิดแปลกอะไรอวัยวะสัมผัสอวัยวะอวัยวะนั้นๆก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่เห็นอะไรผิดแปลกกันนี่เราต้องพิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วก็พิจารณาตนเทียบเคียงกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของคำว่าหญิงนี้เข้ามาเทียบเคียงกับรูปเสียงกลิ่นรสของเราก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันโดยหลักธรรมชาติโดยหลักความจริงนอกจากความเสกสรรปั้นยอของใจที่มันคิดไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยปัญญาพิจารณาคลี่คลายยาให้ความสำคัญในแง่ใดแง่หนึ่งที่จะเป็นข้าศึกแก่ตนเข้ามาแทรกสิงหรือทำลายจิตใจของตนได้ให้สลัดปัดทิ้งด้วยปัญญาอันเป็นความจริงลงสู่ความจริงว่าสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเครื่องสัมผัสที่ผ่านแล้วหายไปหายไปเช่นเดียวกับสิ่งอื่นนี่คือการพิจารณาถูกต้องจะพิจารณาไปในวัตถุสิ่งใดก็ตามในโลกนี้มันเต็มอยู่ด้วยกองอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความจีรังถาวรไม่ได้อาศัยสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะพังลงไปวัตถุใดสิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่ามีอยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่จะต้องพังทลายเขาไม่พังเราก็พังเขาไม่แตกเราก็แตกเขาไม่พับพรากเราก็พับพรากเขาไม่จากเราก็จากเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความจากความพับพรากกันอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้พิจารณาอย่างนี้ด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนก่อนหน้าที่สิ่งเหล่านั้นจะพลัดพรากจากเราหรือเราจะพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาของตนอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเป็นเช่นนั้นจิตใจก็มีความสุขมีพูดถึงขั้นปัญญาในการพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหนึ่งสมาธิก็อธิบายบ้างแล้วคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจเริ่มไปตั้งแต่ความสงบสุขของใจใจถ้าไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้กดขี่บังคับด้วยอุบายวิธีมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วจิตจะหาความสงบไม่ได้จนกระทั่งวันตายตายเปล่าตายด้วยความพุ่งซ่านตายด้วยความพุ่งเฟ้อเห่อเหิมตายด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์อยู่ก็อยู่ด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์หาเหตุหาผลไม่ได้อยู่แบบเลื่อนลอยคนเราทั้งคนอยู่แบบเลื่อนลอยไปแบบเลื่อนลอยเกิดผลประโยชน์อะไรหาความจริงหาความแน่ใจที่ไหนได้เพราะฉะนั้นจงสร้างความแน่นอนขึ้นให้ที่ใจของเราให้เป็นที่หนักแน่นแน่ตัวเองปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นในลำดับที่สมาธิคือความสงบใจเกิดขึ้นแล้วแต่ต้องอาศัยความคิดความค้นความพินิจพิจารณาปัญญาจึงจะเกิดขึ้นโดยอาศัยสมาธิเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่แล้วแต่สมาธินั้นไม่กลายเป็นญาเป็นปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ใช้เป็นปัญญาต่างหากสมาธิคือทำให้จิตมีความเอิบอิ่มให้จิตมีความพอใจกับอารมณ์คือทำไม่หิวโหยในความคิดนู่นคิดนี่วุ่นวายสายแสจิตที่มีความสงบจิตต้องมีความเย็นจิตต้องอิ่มในธรรมตามฐานะของตนแล้วนำจิตที่มีความอิ่มในธรรมนั้นออกพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งในโลกนี้ไม่มีอันใดจะเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้เต็มไปหมดมีแต่สภาพเดียวกัน
ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจะแง่ใดก็ตามตามแต่จริตนิสัยที่ชอบพอกับการพิจารณาของเราให้ยกสิ่งนั้นขึ้นมาพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอสุภะกับจิตที่เต็มไปด้วยราคะความกำหนัดยินดีนี่เป็นของคู่ปรับหรือคู่เคียงกันจิตมีราคะมากเป็นไรให้พิจารณาอสุภะอสุภังมากอย่างนั้นหนักอย่างนั้นจนกลายเป็นป่าช้าผีดิบขึ้นให้เห็นประจักษ์ใจราคะตัณหานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมองดูมีแต่ปฏิกูลเต็มตัวใครจะไปกำหนัดยินดีในปฏิกูลใครจะไปกำหนัดยินดีในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามน่าอิจฉาละอาใจนี่เป็นยาแก้อันหนึ่งยาระงับอสุภะอสุภังประการหนึ่งให้จิตสงบตัวลงไปเมื่อจิตได้พิจารณาถึงอสุภะอสุภังหลายครั้งหลายหนจนเกิดความชำนิชำนาญพิจารณาคล่องแคล่วว่องไวทั้งรูปภายนอกทั้งรูปภายในจะพิจารณาให้เป็นอย่างไรก็เป็นได้ตามต้องการอย่างรวดเร็วแล้วจิตก็จะรวมตัวเข้ามาสู่อสุภะภายในแล้วจะเห็นโทษแห่งความอสุภะที่ตนวาดภาพไว้นั้นว่าเป็นเรื่องสัญญาประเภทหนึ่งทั้งสุภะทั้งอสุภะสองประเภทนี้เป็นสัญญาคู่เคียงกันกับเรื่องของราคะเมื่อพิจารณาได้เข้าใจทั้งสองเงื่อนนี้เต็มที่แล้วคำว่าสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไม่ได้ความว่าอสุภะก็สลายตัวลงไปหาความหมายไม่ได้ผู้ที่ให้ความหมายว่าเป็นสุภะก็ดีอสุภะก็ดีก็คือใจก็คือสัญญาสัญญาก็รู้เท่าแล้วว่าเป็นตัวหมายเห็นโทษแห่งตัวหมายนี้แล้วตัวหมายนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปหมายออกไปได้นะเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ปล่อยวางทั้งสุภะทั้งอสุภะคือทั้งสวยงามทั้งไม่สวยงามโดยเห็นแต่เป็นเพียงตุ๊กตาเครื่องเล่นอันหนึ่งในขณะที่จิตยังไม่ชำนาญเท่านั้นเมื่อจิตชำนาญรู้เงื่อนเหตุผลทั้งสองประการแห่งสุภะอนุอสุภะนี้แล้วยังสามารถมาย้อนทราบเรื่องความหมายของตนที่ออกไปปรุงแต่งว่านั้นเป็นสุภะอสุภะอีกด้วยเมื่อเราทราบความหมายนี้อย่างชัดเจนแล้วความหมายอันนี้ก็ดับตัวลงไปและเห็นโทษแห่งความหมายนี้อย่างชัดเจนว่านี้คือตัวโทษอสุภะไม่ใช่ตัวโทษสุภะไม่ใช่ตัวโทษความสำคัญว่าเป็นสุภะอสุภะต่างหากเป็นตัวโทษเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวให้ยึดถืองานมันย่นเข้ามานี่การที่จะงานย่นเข้ามาอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะกำหนดสุภาหรืออสุภาก็ปรากฏขึ้นอยู่ที่จิตโดยไม่ต้องไปแสดงภายนอกเป็นเครื่องหลอกลวงอันไกลเกินไปเห็นปรากฏอยู่ภายในจิตในขณะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตนั่นก็ทราบแล้วว่าสัญญาตัวนี้หมายขึ้นมาได้แค่นี้ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แม้จะปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในก็ทราบได้ชัดว่าสภาพที่ปรากฏเป็นสุภาพเป็นอสุภานี้ก็เกิดขึ้นจากตัวสัญญาอีกเช่นเดียวกันรู้ทั้งภาพที่ปรากฏขึ้นภายในใจรู้ทั้งสัญญาที่หมายตัวขึ้นมาเป็นภาพภายในใจอีกด้วยสุดท้ายภาพภายในใจนี้ก็หายไปสัญญาที่คือความสำคัญความหมายขึ้นมานั้นก็ดับไปเราก็รู้ได้ชัดว่าเมื่อสัญญาตัวเคยหลอกลวงว่าเป็นสุภะอสุภะหลอกให้หลงทั้งสองเงื่อนนี้ดับไปแล้วสัญญาก็ดับไปด้วยก็ไม่มีอะไรจะมาหลอกใจการพิจารณาอสุภะพิจารณาอย่างนี้ตามหลักปฏิบัติ
แต่เราจะไปหาในคัมภีร์หาที่ไหนก็ไม่เจอนอกจากหาความจริงคือในคัมภีร์ที่ใจนี้จะเจอนี่เป็นรูปกายก็ทราบได้ชัดว่ากายของเราทุกส่วนนี้ก็เป็นรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้อวัยวะทุกส่วนเป็นรูปทั้งนั้นไม่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าล้วนแล้วตั้งแต่เป็นรูปเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากใจพิจารณาเป็นอสุภะมันก็ตัวอสุภะอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิจารณาแล้วคำที่ว่าสิ่งนี้เป็นสุภะสิ่งนั้นเป็นอสุภะใครเป็นผู้ไปให้ความหมายสิ่งเหล่านี้เขาหมายตัวของเขาได้ไหมเขาบอกว่าเขาเป็นสุภะเขาบอกว่าเขาเป็นอสุภะไหมเขาไม่ได้บอกว่ายังไงอันใดจริงอยู่ยังไงก็จริงอยู่ตามสภาพของเขาและเขาเองก็ไม่ทราบความหมายของเขาผู้ไปทราบความหมายของเขาก็คือสัญญาผู้หลงความหมายของสัญญาก็คือความหมายของเขาก็คือสัญญาเองเมื่อมารู้เท่าสัญญาอันนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็หายไปอีกทางอันก็ต่างจริงนี่ความรู้เท่ากายรู้เท่าอย่างนี้เวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นจากร่างกายกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่างอันต่างจริงพิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่ากายไม่นิยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นของเราเป็นของเขาเป็นของใครเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วขณะแล้วดับไปชั่วการเท่านั้นตามสภาพของเขาเนี่ยสัญญาคือความจำได้จำได้เท่าไรไม่ว่าจำได้ใกล้ใดไกลจำได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันจำได้เท่าไรความดับก็ไปพร้อมๆกันดับไปดับไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยจะแล้วถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนนี่หมายถึงปัญญาขั้นละเอียดอย่างทราบเข้าไปตามความจริงอันนี้ประจักษ์ใจตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครสังขารคือความปรุงปรุงดีปรุงครั่วปรุงชั่วปรุงกลางกลางปรุงเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องเกิดเรื่องดับเรื่องเกิดเรื่องดับหาสาระสัมพันธ์อะไรจากความปรุงนี้ไม่ได้ถ้าสัญญาไม่รับช่วงไปให้เกิดเรื่องเกิดราวสัญญาก็ทราบชัดเจนแล้วอะไรจะไปปรุงไปช่วงไปยึดไปถือให้เป็นเรื่องยืดยาวต่อไปก็มีแต่เพียงความเกิดความดับภายในจิตใจเท่านั้นนี่คือสังขารมันเป็นความจริงอันหนึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าสังขารขันธ์ธาตุแปลว่ากองแปลว่าหมวดรูปประขันธ์แปลว่ากองแห่งรูปสัญญาขันธ์แปลว่ากองแห่งสัญญาหมวดแห่งสัญญาสังขารขันธ์คือกองแห่งสังขารหมวดแห่งสังขารวิญญาณขันธ์คือหมวดหรือกองแห่งวิญญาณที่รับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตาสัมผัสรูปเป็นต้นเกิดความรู้ขึ้นพอสิ่งนั้นผ่านไปความรับรู้นี่ก็ดับไปไม่ว่าจะรับรู้สิ่งใดพร้อมแล้วที่จะดับด้วยกันทั้งนั้นหาสาระแก่นสารสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้กับขันธ์ทั้งห้านี้เรื่องของขันธ์ทั้งห้านี้เป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ปรากฏอย่างนี้และเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสืบต่อกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เราหาสาระอะไรจากเขาไม่มีเลยนอกจากจิตใจไปสำคัญมั่นหมายแล้วยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนแล้วแบกให้หนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกขึ้นมาภายในจิตใจเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบรับหรือเป็นสิ่งที่สนองความสนองก็คือสนองความทุกข์นั่นเองเพราะความหลงของตนพาให้สนอง
เมื่อจิตได้พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้วนั้นรูปก็จริงตามรูปโดยหลักธรรมชาติประจักษ์ด้วยปัญญาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายก็รู้ชัดตามเป็นจริงของมันเวทนาทางใจคือความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นภายในใจก็เป็นเหตุให้จิตได้แสวงได้พินิจพิจารณาแม้จะยังไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ยังต้องเป็นเครื่องกระตุ้นจิตเตือนจิตให้พิจารณาอยู่เสมอเพราะขั้นนี้ยังไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันเวทนาภายในจิตได้คือสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามแต่จะรู้เท่าทันทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเปกขาเวทนาทางกายได้อย่างชัดเจนวิญญาณก็สักแต่ว่าต่างอันต่างจริงมีชัดแล้วด้วยความเป็นจริงจิตหายสงสัยที่จะยึดจะถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนได้อีกต่อไปเป็นอันว่าสลับกันต่างอันต่างจริงแม้จะอยู่ด้วยกันก็เช่นเดียวกับผลไม้หรือไข่เราวางลงในภาชนะภาชนะก็ต้องเป็นภาชนะไข่ที่อยู่ในนั้นก็เป็นไข่ไม่ใช่อันเดียวกันจิตก็เป็นจิตซึ่งอยู่ในภาชนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้แต่ไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหากเป็นจิตล้วนๆอยู่ภายในนั้นนี่เวลามันแยกชัดเจนแล้วมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตได้เข้าใจถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งหาที่สงสัยไม่ได้แล้วก็จะมีตั้งแต่ความกระดิกพลิกแพลงความกระเพื่อมภายในจิตโดยเฉพาะความกระเพื่อมนั้นก็คือสังขารอันละเอียดที่กระเพื่อมภายในจิตสุขอันละเอียดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตทุกข์อันละเอียดที่ปรากฏภายในจิตสัญญาอันละเอียดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นจิตจะพิจารณาแยกแยะกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาอัตโนมัติคือจิตท่านนี้เป็นจิตที่ละเอียดมากปล่อยวางสิ่งทั้งหลายหมดแล้วขึ้นชื่อว่าขันธ์ 5ไม่มีเหลือเลยแต่ยังไม่ปล่อยวางตัวเองคือความรู้ความรู้นั้นแฝงด้วยอวิชชาที่นี่นั่นแหละท่านเรียกว่าอวิชชารวมตัวรวมอยู่ที่จิตหาทางออกไม่ได้ทางเดินของอวิชชาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อสติปัญญาสามารถตัดขาดสิ่งเหล่านี้เข้าไปโดยลำดับแล้วอวิชชาไม่มีทางเดินไม่มีบริษัทบริวารจึงยุบหรือกระดุกกระเดกอยู่ภายในตัวเองโดยหาทางออกไม่ได้แสดงออกเป็นสุขเวทนาอย่างละเอียดบ้างทุกขเวทนาอย่างละเอียดบ้างแสดงเป็นความผ่องใสซึ่งเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่งในเมื่อปัญญายังไม่รอบบ้างจิตก็พิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตแม้จะเป็นความผ่องใสเพียงใดก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติยังแทรกอยู่ภายในนั้นแล้วจะต้องแสดงอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาให้เป็นที่สะดุดจิตพอจะได้คิดอ่านหาทางแก้ไขจนได้เพราะฉะนั้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอันเป็นของละเอียดเกิดขึ้นภายในจิตล้นล้วนนั้นซึ่งมีอวิชชาเกื้อปนอยู่นั้นหรือความอัศจรรย์ความสว่างสวัยคำว่าความสว่างสวัยความอัศจรรย์นี้เป็นเรื่องของอวิชชาล้วนล้วนไม่ใช่เรื่องของวิสุทธิธรรมแท้แต่เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นเมื่อเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วจึงลืมถูกอวิชชากล่อมเอาเสียอย่างหลับสนิทถือว่าความผ่องใสนั้นเป็นเราความสุขนั้นก็เป็นเราความอัศจรรย์นั้นก็เป็นเรา
ความสง่าผ่าเผยที่เกิดขึ้นจากอวิชชาซึ่งฝังอยู่ภายในจิตนั่นก็เป็นเราเลยถือจิตทั้งอวิชชาเป็นเราโดยไม่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่นานเพราะอำนาจของมหาสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากไม่นอนใจคอยสอดคอยส่องคอยพินิจพิจารณาแยกแยะไปมาอยู่อย่างนั้นตามนิสัยของสติปัญญาขั้นนี้จะนิ่งนอนตัวอยู่ได้ง่ายการหนึ่งเวลาหนึ่งต้องทราบได้แน่นอนโดยทราบถึงเรื่องสุขที่แสดงขึ้นเล็กๆน้อยๆอันเป็นเรื่องผิดปกติทุกแสดงขึ้นมากน้อยนิดๆหน่อยๆละเอียดตามขั้นของจิตนั้นก็ตามก็พอเป็นเครื่องสะดุดจิตให้ทราบได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ความสง่าผ่าเผยที่แสดงอยู่ภายในจิตความอัศจรรย์ที่แสดงอยู่ภายในจิตก็จะมีความวิปริตผิดจากปกติขึ้นมาเล็กๆน้อยๆพอให้สติปัญญาขั้นนี้จับได้เมื่อจับได้แล้วก็เป็นที่ไม่ไว้ใจจึงต้องตั้งจุดคือความรู้ล้วนๆนี้ที่เต็มไปกับอวิชชานี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้จ่อลงไปถึงจุดนี้ว่านี้คืออะไรสิ่งอื่นทั้งหลายเราได้พิจารณามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจนสามารถถอดถอนมันได้เป็นตัวของตัวเข้ามาเป็นขั้นๆแต่ธรรมชาติที่รู้ที่ว่าสว่างสวยที่ว่าอัศจรรย์นี่นั่นคืออะไรอันนี้มันคืออะไรสติปัญญาก็จ่อลงไปพิจารณาลงไปจุดนี้จึงเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาหรือจุดนี้จึงกลายเป็นสนามรบขึ้นมาของสติปัญญาอันอัตโนมัติไม่นานนักก็สามารถที่จะทำลายจิตดวงกระเสริฐโดยหลักธรรมโดยหลักอวิชชาอัศจรรย์ตามหลักอวิชชาสง่าผ่าเผยตามหลักอวิชชาให้กระจายออกไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อธรรมชาติที่เราเสกสรรโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นของประเสริฐอัศจรรย์เป็นต้นได้สลายตัวไปแล้วสิ่งที่ไม่ต้องเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของประเสริฐหรือไม่ประเสริฐนั่นคืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นเมื่อเทียบกับจิตอวิชชาที่ว่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกนั้นอวิชชาทั้งดวงนั้นจึงเป็นเหมือนขี้ควายกองขี้ควายกองหนึ่งดีๆธรรมชาติที่อยู่ใต้อวิชชาที่หุ้มห่ออยู่นั้นเมื่อเปิดเผยตัวขึ้นมาจึงเป็นเหมือนทองคำทั้งแท่งทองคำทั้งแท่งกับปองขี้ควายเหลวๆนั้นอันไหนจะมีคุณค่ามากต่างกันนี่ล่ะการพิจารณาจิตเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ตัดขาดจากภพจากชาติซึ่งมีอยู่กับจิตตัดขาดจากอวิชชาตัณหาเป็นอวิชชาปัจจยาสังขาราตัดขาดไปเป็นอวิชชายัจเววะเสสวิรารานินิโรธาสังขารานิโรโธสังขารานิโรธาวิญญาณานิโรโธเป็นต้นจนกระทั่งถึงเอวเมตัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะนิโรโธโหติเมื่ออวิชชาอยู่ภายในจิตใจนั้นดับแล้วนะสังขารที่ปรุงขึ้นมานั้นก็สักแต่ว่าสังขารล้วนๆไม่เป็นสมุทัยสังขาราปฏิยาวิญญาณังวิญญาณที่ปรากฏขึ้นมาในจิตก็เป็นวิญญาณล้วนๆไม่เป็นวิญญาณสมุทัยได้นามรูปังอะไรที่เป็นรูปเป็นนามเป็นสราชนะสัมผัสต่างๆด้วนแล้วทั้งแต่เป็นหลักธรรมชาติของมันเฉยๆเฉยๆไม่ทำความกำเริบให้แก่จิตใจดวงเสร็จสิ้นไปแล้วนั้นจนกระทั่งถึงเอวเมตัสสะเกวรสะดุขขั้นทัสสะนิโรโธโหติคำว่าเอวเมตัสสะเกวรสะ
สิ่งทั้งมวลที่กล่าวมานี้นั้นได้ดับลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธเต็มภูมิใจนะการดับกิเลสตัณหาอวิชชาดับโลกดับสงสารจะดับที่ไหนถ้าไม่ดับตัวจิตซึ่งเป็นตัวโลกตัวสงสารตัวเกิดแก่เจ็บตายเชื้อของความให้เกิดแก่เจ็บตายก็ได้แก่ราคะตัณหามีอวิชชาเป็นสำคัญมีอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้นเมื่อได้ดับอันนี้ให้ขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจหมดแล้วตอนนี้โรโทโหติมีเท่านั้นนี่ละงานแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คงเส้นคงวาไม่มีที่ใดยิ่งหย่อนในบรรดาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าจะไม่ทันกลมายาของกิเลสประเภทใดๆเป็นไม่มีจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทตลอดไปจนกระทั่งกิเลสไม่มีเหลือหรอด้วยหน้าแห่งมัชฌิมาปฏิปทานี้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้มีการปฏิบัติตนให้ถือธรรมข้อนี้ข้อความพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือโลกธาตุทั้งสามและเราจะเห็นโลกธาตุทั้งสามนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่พิเศษที่สูงกว่าความหลุดพ้นแห่งใจจากทุกข์ทั้งหลายในโลกทั้งสามนี้เราต้องเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลประจักษ์ใจของตนความเพียรจะได้คืบหน้ากล้าตายต่อสงครามตายก็ตายไปเถอะถ้าตายด้วยการรบการพุ่งชิงชัยกับกิเลสอาสวะซึ่งเคยครอบงำหัวใจเรามานานไม่มีธรรมบทใดไม่มีเครื่องมือใดที่จะสามารถฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสนี้ให้จมลงไปได้เหมือนมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ไม่มีเลยฉะนั้นคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิจึงเป็นที่นอนใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่สนิทใจว่าได้ทรงบำเพ็ญเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนี้โดยสมบูรณ์แล้วจึงได้นำมาสอนโลกสัวขาโตภควตาธรรมโมอันเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการรู้จริงเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยจึงได้นำธรรมะมาสั่งสอนโลกดุสั่งสอนโลกด้วยสัวขาธรรมคือตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วสังฆังนังกัจฉามิพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่ย่อหย่อนอ่อนกำลังจนสามารถคว้ามกิเลสออกภายในจิตใจกลายเป็นจิตใจที่เลิศประเสริฐขึ้นมาเป็นสรณะของพวกเราก็ไม่พ้นจากการปฏิบัติตามหลักปฏิปทานี้ทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ขอให้เราทั้งหลายจงฟังให้ถึงใจเราอย่าฟังเรื่องหลอกเรื่องลวงเรื่องปลอมแปลงทั้งหลายซึ่งมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารให้ฟังของจริงปฏิบัติของจริงสนใจต่อของจริงเราจะเห็นของจริงไปเรื่อยๆในท่ามกลางแห่งของปลอมที่มีอยู่เต็มโลกอย่าพากันสงสัยการปฏิบัติธรรมให้มุ่งทางด้านนามธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นสัมพันธ์ยิ่งเป็นสำคัญยิ่งกว่าด้านวัตถุด้านวัตถุนั้นพอเป็นพอไปก็พอแล้วอยู่สถานที่ใดคนเราเกิดมาจากมนุษย์มาเป็นพระก็มาจากคนคนเขามีบ้านมีเรือนพระก็ต้องมีที่พักที่อาศัยเป็นธรรมดาเราทำพอประมาณอย่าทำให้หรูหราอย่าทำแข็งลูกแข็งสงสารมันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาปรากฏชื่อลือนามไปในทางโลกทางกิเลสหัวเราะเยาะ
ให้ปรากฏชื่อลือนามด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรแก้ไขถอดถอนตนเองให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้ชื่อว่าเป็นผู้เพิ่มอำนาจวาสนาโดยแท้อย่าได้ละความภาคเพียรของตนและอย่าลืมไปที่ไหนอย่าลืมเป็นบ้าการก่อสร้างไปที่ไหนก่อสร้างยุ่งไปหมดทุกวันนี้หน้าอิจฉาละอาใจพอมองเห็นหน้ากันเป็นไงศาลาเป็นไงโรงเรียนจนเสร็จแล้วยังสิ้นเงินเท่าไหร่แล้วจะมีงานอะไรไรกว้านบ้านกว้านเมืองกวนบ้านกวนเมืองเขาให้เขาต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายได้ห้าได้สิบแทนที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนกับกลายกวาดเอามาช่วยพระให้ยุ่งไปตามๆกันอันนี้มันเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเอาไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้เราดูที่กุฏิของพระมันน่าสลดสังเวชขนาดไหนแม้แต่กุฏิผมนี่ผมก็อดละอาไม่ได้เหมือนกันนะทั้งๆที่ผมก็อยู่ผมก็อดละอาเหมือนกันละอายตัวเองที่พักที่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่เถอะพอหลวมตัวนอนได้นั่งได้แล้วอยู่ไปเถอะแต่เรื่องการทำความภาคเพียรนั้นขอให้มีความหนักแน่นมีความขยันหมั่นเพียรมีจะพอเป็นพอไปขนาดไหนขาดแคลนขนาดไหนขอให้เรียนตถาคตเป็นสารณะอยู่เสมออย่าให้หรูหรามากเกินเหตุเกินผลสร้างอะไรก็สร้างเขาจนแข็งโลกแข็งสงสารเขาอยู่กระต๊อบกระต้อมห้อมหออุตส่าห์ได้อะไรมามันก็มาทำบุญให้ทานกับพระแต่พระอยู่ตึกอยู่ร้านกี่ชั้นหรูหราที่สุดโออาที่สุดไม่ทราบว่ามีอะไรเป็นเครื่องประดับประดาแข่งกับโลกเขามันน่าละอายโลกเขายิ่งกว่าอะไรทั้งๆที่ศีรษะล้นโล้นไม่คิดถึงศีรษะตนเลยมันด้านเกินไปอย่างนั้นไม่ใช่หลักของศาสนาขออย่าพากันคิดให้ทำความรู้สึกตัวไว้เสมอนี่ไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วลุกขมูลเสนาสนังนิสายปปชาตถเตยาวชีวังอุตสาโง่กรณโยบรรพชาประสมบทในพุทธศาสนาแล้วให้เธอทั้งหลายเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาที่แจ้งลองฟางอันเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การฆ่ากิเลสเถิดแล้วอุตสาพยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตนะนี่งานที่ทรงให้ทำก็เจสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเจสาและนอกจากนั้นก็ว่าไปถึงอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งมีอยู่กับตัวเธอทั้งหลายจงพยายามคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นแจ้งชัดเจนตามหลักความจริงที่มันมีอยู่ด้วยปัญญาเถิดพวกเธอทั้งหลายเมื่อได้ทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยสติปัญญาอันเต็มภูมิของวีรบุรุษแล้วความหลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นสมบัติมหาศาลนั้นจะเป็นของท่านทั้งหลายเองนั่นฟังดิมันห่างไกลกันไหมเรานี่มันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นกุฏิก็หรูหรูหลาหลาอะไรหรูหลาไปหมดญาติโยมสู้ไม่ได้ของดิบของดีเข้ามาทำบุญให้ทานเขากินเพียงกินอะไรก็ได้พอทำเนาขอให้ได้ของดีมาให้ทานพระกุฏิก็อยู่ดีๆเครื่องใช้ไม่สอยก็มีแต่ของดิบของดีนอกนั้นยังมีวิทยุยังมีเทวทัศน์โทรทัศน์และยังมีรถจนกลไกอีกโอ้ยน่าสลดสังเวชเหลือเกินทำไมข้าพระพุทธเจ้าแบบสดๆร้อนๆได้ลงคอด้วยความโอ้อาของตนที่เป็นความดื้อด้านไม่รู้สึกตัวเลยมันน่าละอายที่สุดขอให้คำหนึ่งเรื่องเหล่านี้ให้มากถ้าเรา
บวชเพื่ออุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้คำหนึ่งถึงหลักถึงธรรมถึงการดำเนินของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเรื่องใดๆสมัยใดๆก็ตามไม่มีสมัยใดจะเยี่ยมยิ่งกว่าพุทธสมัยธรรมสมัยสังฆสมัยที่พาดำเนินมาอันนี้เป็นหลักใหญ่โตมากให้ท่านทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัตินี่ก็จะปฏิบัติมามากพอสมควรเป็นผู้น้อยผมก็เคยได้เป็นไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นฟังจริงๆฟังท่านพูดท่านจะพูดทีเล่นทีจริงเป็นธรรมดาของลูกศิษย์กับอาจารย์เราจะไม่มีฟังเล่นฟังจริงแต่จะมีแต่ฟังจริงฝังใจล้วนๆตลอดมามีความรบรักความเริ่มใสความกลัวท่านมากที่สุดยึดเอาทุกแง่ทุกมุมที่จะพึงประพฤติปฏิบัติได้ได้มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานี้ก็เพราะอำนาจครูบาอาจารย์ที่ท่านโอวาทสั่งสอนมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในวัดของเรานี้แม้จะผิดแผกแตกต่างกับวัดทั้งหลายบ้างผมก็ไม่สะทกสะท้านผมไม่ได้คิดว่าเป็นการทำผิดเพราะมีแบบมีฉบับที่รับมาจากครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นแบบฉบับมาดั้งเดิมอยู่แล้วเราจึงได้ผ่านหมู่เพื่อนดำเนินอย่างนี้ผิดถูกประการใดจะต้องพูดกันตามหลักเหตุผลความเกรงอกเกรงใจกันนั้นเป็นเรื่องของโลกการพูดกันโดยอัดโดยธรรมเพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ปฏิบัติถูกนั้นเป็นธรรมแท้เพราะฉะนั้นคำว่าลูกหน้าปะจมูกจึงไม่มีในธรรมทั้งหลายของผู้มุ่งต่อธรรมด้วยกันในวาระต่อไปนี้ขอให้ท่านปัญญาได้อธิบายให้หมู่เพื่อนฟังเสร็จมาพนันพอสมควรต่อไปมีโอกาสค่อยพูดต่อไปอีก